ธรรมสวัสดีปีใหม่ค่ะพุทธศักราช2564เยือนเราแล้วค่ะเราเป็นผู้ที่ผ่านสถานการณ์ที่ล้มลุกคลุกคลานในปี2563ก็จริงแต่การไม่ยอมจำนนทำให้เรามีฟ้าที่สวยงามในรุ่งอรุณแห่งปีที่ทำให้ชีวิตของเราเติบโตและมีประสบการณ์แห่งการแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาไม่ใช่แค่การรอคอยแต่เป็นการยอมรับความจริงที่ไม่ยอมจำนนคุณแม่ขอให้เราใช้ปีใหม่มีชีวิตใหม่ที่ร่าเริงอยู่กับการขยันขันแข็งและอดกลั้นต่ออำนาจของกิเลสสุขได้ง่ายขึ้นทุกข์ให้ยากขึ้นสุขง่ายจากการมีชีวิตที่ปรับเปลี่ยนก็จะทำให้เรากลับสู่ความเป็นจริงของโลกใบนี้คือไม่มีอะไรที่ทนอยู่ได้เลยค่ะเป็นปีแห่งการใช้สติปัญญามีชีวิตอย่างคนที่แข็งแรงเพราะมีประสบการณ์แห่งการแก้ปัญหามาแล้วและเราจะเติบโตไปด้วยกันค่ะชีวิตที่ผ่องใสที่ใครๆก็ปรารถนาเริ่มต้นได้ที่เราในปัจจุบันขณะนะคะสุขสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกตลอดทั้งปีแล้วขยันให้มากๆมีมิตรภาพเยอะๆกับคนที่มาเยี่ยมเยียนเรานะคะมนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันค่ะสุขสันต์วันปีใหม่ค่ะธรรมะสวัสดีปีใหม่นะคะ